มาเจอกับ Monster Feel ต้องมีอะไรที่โอ้ยพิเศษมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยอ้อมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอยู่ในช่วงของ Monster Event แน่นอนว่า Event เนี่ยเราจะต้องมี Event ดีๆแล้วก็ที่สำคัญต้องมีสาวสวยมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะมีปาร์ตี้กันที่นี่ค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะนำรถไปจอดข้างๆสระหรือว่าจะลงน้ำก็ไม่รู้เดี๋ยวยังไงเดินตามป้อมเข้าไปข้างในดีกว่าไปชมกันไปเนี่ยเราเริ่มเข้ามาสู่ปาร์ตี้ภายในงานของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วรถด้านหน้าที่อ้อมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะนั่นก็คือนี่รถที่เขาเอามาจอดเรียงรายเพื่อความสวยงามนั่นเองโอ้โหมาจากขับของคอนเนคชั่นเรียกว่าหลายๆกลุ่มมารวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Big Dog แล้วก็อีกหลายๆกลุ่มเยอะแยะเต็มไปหมดเลยส่วนน้ำจังเกิลวอเตอร์พาร์คมานะคะแล้วอ้อมก็ได้เจอตัวแล้วค่ะกับผู้จัดงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็เจ้าของส่วนน้ำยังไงเดี๋ยวต้องแนะนำตัวทีละคนเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมชื่อเอกนะครับเป็นประธานคอนเนคชั่นไทยแลนด์นะฮะพี่ดองครับผมส่วนน้ำจังเกิลครับค่ะเป็นเจ้าของของที่นี่เลยถามถึงจุดประสงค์ก่อนว่าทำไมถึงมารวมตัวกันเป็นคลับคือตัวประสงค์ก็คือคุยกับพี่น้องพี่น้องก็อยู่เป็นสมาชิกคอนเนคชั่นอยู่แล้วคือพี่น้องก็เปิดส่วนน้ำมาตั้งแต่เดือนเมษาแล้วแล้วเรามาคุยพี่น้องว่าพี่น้องเราลองจัดงานย่อยๆดูไหมเรามาดูไว้ว่าเฮ้ยถ้าเราเอารถสวยๆรถซิ่งๆเรามาอยู่ในส่วนน้ำอ่ะมันจะเป็นยังไงก็มันจะไม่เคยมีมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วคุยกับพี่น้องก็แบบโอเคเลยอะไรเงี้ยชอบอยู่แล้วด้วยชอบเพราะว่าพี่น้องก็เป็นอีกคนนึงที่รักรถใช่ครับใช่ครับตอนนี้ที่พูดคุยกันเนี่ยมีรถมารวมกันประมาณกี่คนคะที่รวมกลุ่มกันได้ในคอนเหรอครับไม่วันนี้มาวันนี้ก็น่าจะประมาณ 30-40 คันนะเพราะวันนี้เน้นปาร์ตี้เพราะบางคนว่าเมาไม่ขับใช่ครับแล้วจะกลับยังไงแฟนขับ งานนี้เนี่ยมันชื่องานจริงๆเต็มๆชื่ออะไรคะเป็นคอนเนคชั่นฟูลปาร์ตี้by จังเกิลครับผมคอนเนคชันเนี่ยจะมีขับย่อยๆแยกออกมาของเราวันนี้ที่มารวมตัวกันเนี่ยมีกี่ขับก็คือคอนเนคชันมันก็คือเป็นขับอยู่แล้วมันก็คือรวมกันก็คือเราไม่อยากไปแยกว่าเป็นขับนู้นขับนี้แล้วใช้คำว่าคอนเนคชันเลยดีกว่าก็เยอะนะครับจริงๆคอนเนคชันอ่ะเป็นขับที่มีสมาชิกเยอะค่ะอะไรเงี้ยแต่วันนี้น่าจะมีติดภารกิจกันหลายงานเพราะวันนี้มันเสาร์มีงานเยอะครับแต่วันนี้ก็มาที่นี่ก็ไม่น้อยนะแล้วทำไมถึงมาจัดที่จังเกิลวอเตอร์พาร์คส่วนน้ำ EDM แห่งแรกแห่งเดียวในประเทศไทยคือคอนเนคชั่นกับทางจังเกิลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นสถานที่ที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็มันไม่มีนะที่ในกรุงเทพที่อยู่ใกล้ๆไม่มีนะก็อยากลองทดลองดูอะไรเงี้ยแต่อย่างที่เห็นครับมันบรรยากาศมันดีมากดีมากลมเย็นสบายอาจจะเป็นแลนด์มาร์คอันใหม่ของพวกรถพวกขับต่างๆครับน่ามาทดลองดูว่าในการที่มี
ีการมารวมตัวกันมิทติ้งปาร์ตี้แบบนี้เนี่ยคอนเนคชั่นจัดมาบ่อยไหมคะที่มารวมตัวกันเยอะๆหรือว่ามารวมเป็นย่อยๆแบบนี้คือจริงๆคอนเนคชั่นอ่ะจัดปาร์ตี้บ่อยมากนะถือว่าจัดเยอะเลยอ่ะฮะ2 3เดือนครั้งเลยทีเดียวอะไรเงี้ยเราไม่ผมจะบอกว่าไงดีว่าคอนเนคชั่นอ่ะมันเป็นเหมือนการมารีแลกเป็นขับที่มารีแลกมาผ่อนคลายมากกว่าครับเราไม่เน้นบูล้างผ่าอะไรฮะอยากให้ยังไงอ่ะหมายว่าทุกคนเวลาสนุกกันมาเอ็นจอยกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็มาเหมือนแบบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรอย่างงี้ใช่ใช่ใช่ครับใช่เรียกมาปรับทัศนคติแปลว่าเราปาร์ตี้ครั้งต่อไปเนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหร่แล้วจะเป็นแบบตูมเลยใหญ่เลยหรือว่ายังไงต้องรอดูนะต้องรอดูต้องตามนิดนึงงานเนี้ยมันเหมือนกันมันเป็นครั้งแรกของที่นี่ด้วยแล้วก็ของคอนเนคชั่นที่มาอยู่นี่มันเหมือนกันเป็นการเริ่มเพราะคนเหมือนภาพยังไม่เคยออกไปจากอันนี้ทุกคนรู้แล้วแล้วประธานขับแต่ละขับหรืออะไรที่เขาสนใจก็มาติดต่อพี่หน่องได้เลยผมว่าเปิดให้แล้วรู้แล้วต้องคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้จุดเด่นภายในงานเนี่ยนอกจากจะมี EDM มี DJ มาเปิดแผ่นแล้วเนี่ยยังมีสาวๆด้วยเมื่อกี้แอบเห็นใช่ครับสาวๆนี่จัดเต็มเลยไหมครับพี่เอกเต็มเลยครับเต็มมากเลยถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะเข้ามาดูในเรื่องของรถหรือว่าอยากจะเข้ามาที่นี่ติดต่อได้ยังไงดูได้ยังไงบ้างคะตาม Facebook เลยฮะค่ะตาม Facebook Jungle Water Park เลยครับแล้วในส่วนของขับคอนเนคชั่นล่ะคะขับคอนเนคชั่นก็ติดตามพวกเราในเพจเลยนะครับพิมพ์คําว่าคอนเนคชั่นไทยแลนด์แล้วก็มันจะขึ้นเป็นโลโก้อย่างเงี้ยครับค่ะสีเหลืองก็เข้าไปติดตามไปกดติดตามได้นะครับถ้าเขาอยากจะเข้าแก๊งกับเราเนี่ยมีวิธีการยังไงบ้างคนที่จะเข้าสมาชิกในคอนเนคชั่นอ่ะคือตอนนี้ทุกคนอยากเข้ามาแล้วไม่รู้จะติดต่อไงพิมพ์ข้อความใน Facebook นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบโอเคค่ะมาถามถึงพี่น้องดีกว่าพี่น้องค่ะส่วนน้ำนี้เป็นยังไงบ้างโปรโมทเลยค่ะมากันได้ยังไงบ้างส่วนน้ำนี้ก็เปิดตั้งแต่เมษายนเนาะแล้วก็ภาพแรกก็จะมีเป็นของส่วนของคอนเนคชั่นมาจากเป็นครั้งแรกเลยที่รถซิ่งลงน้ำเราต้องลงน้ำเปียกกันแน่นอนวันนี้เปียกกันแน่นอนวันนี้แล้วเส้นทางการเดินทางมายังไงบ้างคะเส้นทางง่ายเลยครับขึ้นทางด่วนลงมา2เส้นทางเกินลงศรีสมานได้ก็ลงมอตรงบางคูนได้นะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากทางด่วนเลยในส่วนของส่วนน้ำเนี้ยต้องบอกว่ามีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะยังไงก็ไปติดตามใน Facebook ของ Jungle Water Park นั่นเองค่ะยังไงวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลุยสนุกแล้วก็ปาร์ตี้กันข้างหลังดีกว่าเพราะว่าข้างในเนี่ยน้ำมันน่าเดือดมากเลยนะมันมาก เดือดมาก มันมากวันนี้เมื่อกี้เห็นสาวๆบิกินี่มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าต้องขอบคุณพี่เอกแล้วก็พี่หน่องมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ